นะคะการประท้วงของคนขับรถบรรทุกในเกาหลีใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบนะคะไปถึงสถานีบริการน้ำมันนั่นเองมีเป็นร้อยแห่งทั่วประเทศเลยค่ะต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าปริมาณน้ำมันและวัตถุดิบในการก่อสร้างเริ่มที่จะร่อยหรอลงเรื่อยๆล่าสุดพบว่ามีสถานีบริการน้ำมันเกือบร้อยแห่งทั่วประเทศขาดแคลนน้ำมันแล้วก็มีสถานีบริการน้ำมันอีกราวร้อยละ60ในกรุงโซลรวมถึงจังหวัดคิยองกีซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันกันแล้วการประท้วงของกลุ่มผู้ที่ขับรถบรรทุกในช่วง10วันแรกนั้นก่อให้เกิดความเสียหายในห่วงโซ่การผลิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3.2 ล้านล้านวอนหรือกว่า 85,000 ล้านบาทและคาดว่าตัวเลขก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้สำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามที่จะขอร้องให้กลุ่มคนขับรถบรรทุกหยุดการประท้วงโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดียุนซอกยอลได้ออกคำสั่งให้คนขับรถบรรทุกเตรียมตัวกลับเข้าไปทำงานในภาคส่วนต่างๆอย่างเช่นที่โรงกลั่นน้ำมันและโรงผลิตเหล็กเนื่องจากกังวลว่าเศรษฐกิจจะได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดียุนซอกยอลเองก็ได้ออกคำสั่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยค่ะให้คนขับรถบรรทุก 2,500 คนในโรงงานปูนกลับเข้าไปทำงานคนขับรถบรรทุกกว่า 25,000 คนรวมกลุ่มกันประท้วงเพื่ออะไรเขาต้องการที่จะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นค่ะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยรวมกลุ่มกันที่จะประท้วงตั้งแต่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วโดยขอให้รัฐบาลอนุมัติระบบค่าจ้างขั้นต่ำที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ให้มีผลถาวรรวมถึงขยายผลให้ครอบคลุมถึงคนขับรถบรรทุกในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้เองก็ต่อรองว่าจะขยายระบบค่าจ้างขั้นต่ำต่อไปอีก3ปีค่ะมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กันค่อนข้างที่จะเยอะต่อมาตรการนี้เพราะว่าถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างแข็งกร้าวก็คือใครมาประท้วงเนี่ยก็คืออย่างกรณีนี้ก็คือสั่งเลยให้กลับเข้าไปทำงานถ้าไม่ทำตามนั้นเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็จะดำเนินค่อนข้างที่จะเข้มงวด นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ประท้วงเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะหลักๆแล้วเนี่ยต้องการมีการปรับขึ้นเรื่องของค่าจ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีกันนะฮะว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้างการประท้วงในเกาหลีใต้นั่นเองนะครับไปดูกันต่อสำหรับการประท้วงเช่นกันอันนี้เป็นการประท้วงบนท้องถนนเพราะว่าถ้าประท้วงปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่ไม่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าพอไปประท้วงบนท้องถนนคือปิดถนนเลยนะฮะตรงบริเวณหน้ากระทรวงสิ่งแวด